Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2024ซีรีส์ยิ่งติดสนิทชีวิตก็เติบโตวันที่4คำตอบและพระสัญญาโยเอล2ข้อ12ถึง13พระยาเวตรัสดังนี้ว่าถึงกระนั้นก็ดีบัดนี้พวกเจ้าจงกลับมาหาเราด้วยสุดใจด้วยการอดอาหารการร้องไห้และการอดครวญจงฉีกใจของพวกเจ้าไม่ใช่ฉีกเสื้อของเจ้าจงกลับมาหาพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านเพราะว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระกรุณาพระองค์กริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษโยเอล2ข้อ18ถึง19แล้วพระยาเวทรงหวงแหนแผ่นดินของพระองค์และทรงสงสารประชากรของพระองค์พระยาเวทรงตอบประชากรของพระองค์ว่านี่แน่เราจะส่งข้าวเหล้าองุ่นและน้ำมันให้แก่เจ้าเจ้าทั้งหลายจะอิ่มน้ำสำราญเราจะให้พวกเจ้าไม่ถูกเยาะเย้ยท่ามกลางประชาชาติอีกบ่อยครั้งที่คำตอบจากพระเจ้าจะมาในรูปแบบของพระสัญญาคือศักยภาพหรือความเป็นไปได้ที่บอกว่าพระองค์ทรงมีบางอย่างจัดเตรียมไว้พร้อมเพื่อเราอยู่นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงใช้กับประชากรของพระองค์ผ่านทางผู้เผยพระวจนะโยเอลพระองค์ทรงตอบคำวิงวอนของพวกเขาด้วยการเรียกให้กลับมาหาพระองค์เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงอวยพรพวกเขาตามที่ทรงสัญญาไว้เรามักอยากได้คำตอบที่ดูเป็นรูปธรรมเป็นคำตอบที่เสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งานรวมถึงหลักประกันว่าเราจะได้รับพระพรแต่ในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงตรัสคำตอบในรูปแบบของพระสัญญามากกว่า 7,000 ครั้งเพื่อตอบปัญหาและคำถามของเราแล้วเราจะทำให้คำตอบเหล่านี้ที่อยู่ในรูปแบบของความเป็นไปได้ให้กลายเป็นจริงได้อย่างไรพระเจ้าทรงประทานคำตอบในรูปแบบของความเป็นไปได้เพราะเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์สำหรับเราไม่ใช่เพื่อทำให้เราสะดวกสบายแต่คือการสร้างลักษณะชีวิตของเราพระองค์ทรงทำให้พระสัญญาเป็นจริงไม่ใช่โดยการทำดีของเราแต่โดยการเชื่อฟังพระสัญญาของพระเจ้าเปลี่ยนจากสิ่งที่จะเป็นไปได้ให้กลายเป็นความจริงที่ปรากฏด้วยความเชื่อมั่นคงและการยึดมั่นในพระบัญชาของพระองค์พระสัญญาของพระเจ้าที่เรียกให้เราเดินไปกับพระองค์ในพันธสัญญาและพระสัญญาของพระองค์จะเปลี่ยนจากความเป็นไปได้ให้กลายเป็นความจริงเมื่อเราเฝ้ารอพระองค์อย่างอดทนเมื่อเราเข้าใจว่าเหตุใดคำตอบของพระองค์จึงมาในรูปแบบของพระสัญญาเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเปโตรจึงกล่าวใน2เปโตร1ข้อ3ถึง4ว่าฤทธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองโดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่วและจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักขอทรงช่วยเราให้เชื่อฟังและสัตย์ซื่อในการเดินติดตามพระองค์ทุกวันไม่ใช่เพียงเพื่อเราจะได้รับสิ่งดีจากพระสัญญาแต่เพื่อเราจะได้มีส่วนร่วมในพระลักษณะอันบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระองค์ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยและถวายเกียรติแด่พระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน